นี้การเมืองก็มีข่าวใหญ่เมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็มีมติให้6ส.ส.พ้นความเป็นสมาชิกภาพจากการถือครองหุ้นสัมปทานรัฐและกิจการสื่อในจำนวนนี้มี2คนที่เป็นรัฐมนตรีโดยทั้งหมดมีทั้งกรณีที่เข้าไปถือครองด้วยตัวเองและคู่สมรสเข้าไปถือหุ้นซึ่งทั้ง2คนที่เป็นรัฐมนตรีคือนายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตรส.ส.ชาติไทยพัฒนาปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผู้สมรสถือครองหุ้นปตท.สผ.และอีกคนคือนายบุญจงวงไตรรัตน์ส.ส.ภูมิใจไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากผู้สมรสถือครองหุ้นปตท.สผ.ส่วนอีก4คนได้แก่นายสมเกียรติฉันทวานิชส.ส.ประชาธิปัตย์ถือครองหุ้นปตท.จำกัดมหาชนนางมะลิวรรณธัญสกุลกิจเพื่อแผ่นดินถือครองหุ้นปตท.สผ.ร้อยโทปีชาพลพงษ์พานิชส.ส.ขอนแก่นเพื่อไทยถือครองหุ้นปตท.สผ.และหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาปกมนตรีส.ส.เพื่อแผ่นดินถือครองหุ้น TTNT โดยคดีนี้ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของกกต.ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของ16 สว.และ29 สส.เนื่องจากกระทำการต้องห้ามถือครองหุ้นในธุรกิจสื่อและบริษัทที่เป็นคู่สัญญาสัมปทานกับรัฐหรือไม่ขณะที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่า2รัฐมนตรีที่ขาดสมาชิกภาพส.ส.ยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไปได้